สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29สิงหาคม2565สื่อต่างประเทศนั้นได้รายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกาได้ส่งฝูงบินรบรุ่น 5F35 ประจำการฐานทัพมิซาวะฐานทัพอากาศของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นเนี่ยครับร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐประกาศศักดาอินโดแปซิฟิกหลังจากที่กองทัพอากาศสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรุ่นที่5ไปปฏิบัติภารกิจป้องปรามและฝึกซ้อมในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ว่าการส่งไปแล้วกลับนั้นไม่เพียงพอที่ต่อประสิทธิภาพในภารกิจด้วยสงครามที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่ในเวลานี้โดยเฉพาะในส่วนของยูเครนการประจำการ F-35A ในอินโดแปซิฟิกจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจีนในความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคแห่งนี้สหรัฐนั้นจะส่งเครื่องบินรบรุ่นที่ล้ำที่สุดจาก F-35 ไปยังอินโดแปซิฟิกในตอนนี้และเป็นการประกาศที่ชัดเจนที่สุดเพื่อให้เกิดผลสูงสุดว่ากองทัพอากาศสหรัฐนั้นเนี่ยครับมีสัพพะกำลังนะครับในการที่จะนำเอาเครื่องบินรบ F-35A เข้าประจำการที่ฐานทัพมิซาวะในประเทศญี่ปุ่นนะครับการประจำการ F-35A ที่ฐานทัพอากาศมิซาวะประเทศญี่ปุ่นจะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการทหารกับพันธมิตรของสหรัฐนะครับซึ่งฐานทัพอากาศมิซาวะเป็นฐานทัพร่วมของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นกับกองทัพอากาศสหรัฐเพียงแห่งเดียวในแปซิฟิกตะวันตกที่ประจำการเครื่องบินจากกองทัพอากาศสหรัฐกองทัพเรือสหรัฐและกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นซึ่งได้เริ่มซื้อ F-35A ประจำการในปี2018การมาของฝูงบินรบ F-35A ของสหรัฐที่ฐานทัพอากาศมิซาวะนี้จะเพิ่มขีดความสามารถและทางเลือกมากขึ้นสำหรับกองกำลังร่วมบินรบรุ่น5ไม่เพียงแต่กับญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเครื่องบินรบ F-35 ในเกาหลีใต้และออสเตรเลียที่ได้ซื้อเครื่องบินรบรุ่นนี้ไปแล้วด้วย F-35A ที่ประจำการจะรับประกันการรบของกองกำลังสหรัฐในอินโดแปซิฟิกเซ็นเซอร์และอาวุธขั้นสูงของเครื่องบินจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถเหนือเครื่องบินขับไล่ F-16 ซึ่งปัจจุบันประจำการอยู่ที่มิซาวะซึ่งมีพิกัดตำแหน่งความได้เปรียบสำหรับกองทัพอากาศเป็นฐานปฏิบัติการหลักที่แข็งแกร่งในดินแดนของพันธมิตรนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้ห่างจากไต้หวันประมาณเท่ากับว่าเกาะกวมอีกฐานทัพอากาศของสหรัฐเนี่ยนะครับกองทัพอากาศสหรัฐได้ประจำการเครื่องบินรุ่นที่5มาเกือบ2ทศวรรษแล้วแต่ยังไม่ได้ประจำการเครื่องบินรุ่นนี้ในอินโดแปซิฟิกซึ่งจะเป็นเส้นทางหลักของกระทรวงกลาโหมเนี่ยครับซึ่งแน่นอนครับทางด้านผู้บัญชาการจอห์นอาร์ทวิลลิโนผู้บัญชาการกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยยกความสามารถรุ่นที่5ว่ามีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากทางด้านจีนนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของทางด้านผู้บัญชาการจอห์นอะควิลิโนผู้บัญชาการกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกนั้นบอกนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่กองทัพอากาศสหรัฐจะส่งเครื่องบินรุ่นที่5ไปประจำการเพื่อสนับสนุนการป้องปรามในอินโดแปซิฟิกโอกาสสำหรับความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในกองกำลังการรบของสหรัฐและจะเร่งดำเนินการโครงการเนี่ยครับเป็นการซ้อมรบที่เรียกกันว่า ACT เนี่ยครับหรือว่า ACE ด้วยทั้งนี้ฐานทัพอากาศ6แห่งของสหรัฐนั้นมี3แห่งในประเทศญี่ปุ่นและ2แห่งในเกาหลีใต้กับอีก1แห่งในเกาะกวมเครื่องบินรุ่นที่5ของกองทัพอากาศสหรัฐที่ใกล้ที่สุดประจำการอยู่ในมณฑลรัฐอลาสก้าและฮาวายอยู่ห่างจากอินโดแปซิฟิกหลายพันไมล์ครับตอนนี้ก็เลยจะนำเข้ามาประจำการเนี่ยครับที่ฐานทัพอากาศมิซาวะของญี่ปุ่นด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็ต้องรอครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทางด้านในส่วนของจีนนั้นเนี่ยจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรครับ